บุคคลที่มีอะไรนะก็ต้องเป็นนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์ก่อนนะครับมันจึงจะยุติธรรมนะไม่ใช่ไปมัดมือชกใส่กับผู้อื่นเขาเนี่ยมันไม่ใช่นะฮะเอาไม่เอานะเห็นไหมครับกล้าไหมทีนี้เอาอ่ะก็เสียเงินตั้ง 6,000 กว่าล้านไม่กล้าก็ซวยสิครับเอาแม้เรื่องหนึ่งก็ต้องรวยก่อนนะครับคนที่มันเซ็นนั่นนะเซ็นอะไรเซ็นซื้อเซ็นขายนั่นครับมันถึงจะถูกอ่ะเอาคนกับครอบครัวมาด้วยที่ว่านั่นนะใช่ป่ะพี่ใช่ไหมฮะแฟร์ไหมที่ว่าเนี่ยแต่ลูกไม่ใช้แน่นอนเดี๋ยวเอาว่ะสิทธิโดยชอบธรรมเรื่องอะไรเรื่องอะไรจะเอาของนั้นมาใส่ในตัวเราโอ้โถเอาข้าวเอาอากาศเข้าจมูกเอาข้าวเข้าปากไม่ดีกันเลยเอาน้ำเข้าปากไม่ดีกันเลยมันเรื่องอะไรจะเอาพวกกลุ่มเคมีเข้ามาใช้แม่เราอู้นี่สำหรับลุงนะสังเกตไหมฮะผีเพราะฉะนั้นรูปแบบอย่างนี้นะฮะที่ลุงพูดจังนะครับว่าเซตซีโร่ที่ไหนครับทีนี้มาแล้วเซตซีโร่เซตซีโร่มาแล้วนี่นะคำว่าเซตซีโร่เขียนไงวะซีโร่เขียนไงเซตตัวเซตนะเซตอาร์โอโอเคเซตซีโร่แล้วก็ต้องมีคำว่าแอนเดี๋ยวนะแอนอากาลิโกนะครับอากาลิโกAGใช่ป่ะใช่ป่ะ G ใช่ GA อากา A LI GO ไม่พูดเล่นนะลุงนะจะบอกให้ทราบไหมลุงไม่สะกดนะให้รู้ไว้ไหนป่ะนี่คือเซตซีโร่ต้องพร้อมๆกับอากาลิโกด้วยนะครับมันอยู่ในจุดเดียวเนี่ยฮะเนี่ยจุดเนี่ยเซตซีโร่พร้อมกับอากาลิโกคือตรงนี้เองนะครับพร้อมกันเพราะฉะนั้นพลังงานที่ว่านี่มันจึงยิ่งใหญ่มากเลยครับอยู่ตรงนี้แหละครับรู้อย่างอะไรอย่างชัดไหมครับทีเนี้ยเห็นไหมฮะทั้งหมดออกไป PE หมดเลยที่พลังงานบริสุทธิ์นั่นก็ไปตามแสงนี่แหละครับเห็นหรือยังงั้นก็ต่อเลยนะครับเอาเลยเอาพลังงานแสงเลยครับหายใจไว้ครับต่อเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวลุงเซ็นไว้ก่อนตรงนี้เดี๋ยวจะลืมเซ็นเซ็นลุงก็เซ็นไปเรื่อยแหละวันนี้วันที่21พอยอ63นี่เป็นประวัติศาสตร์นะบอกให้ทราบไว้เนี่ยเพราะว่ามันคงไม่มีใครอธิบายได้ขนาดนี้หรอกครับนั้นทั้งหมดเลยถ้าหากว่าสิ่งนี้เป็นดวงอาทิตย์ทีเนี้ยดวงที่ก็แผ่ซ่านไปทั้งระบบสุริยจักรวาลทั้งหมดนะครับโลกเราก็ได้รับใครก็ได้รับหมดนะครับถ้าหากว่าสิ่งนี้มันเป็นกาแล็กซี่ทีนี้ศูนย์กลางกาแล็กซี่ก็เหมือนกันนะเห็นไหมครับถ้าหากว่าตัวนี้มันเป็นศูนย์กลางจักรวาลเห็นไหมจักรวาลทั้งหมดมันก็แผ่ไปหมดอะครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมไม่ใช่ธรรมดานะภาพนี้บอกให้รู้ไว้เพราะฉะนั้นงั้นจะไปกล้าใช้คำนี้ได้ยังไงล่ะครับใช่ไหมงั้นจะไปกล้าใช้คำนี้ได้ยังไงล่ะถ้าหากว่าเรามีดีไม่พอเนี่ยเห็นอย่างอ่านได้แบบรุ่นเนี่ยกับหัวเงี้ยเหรออ๋อเห็นไหมจะไม่ใช้กล้าใช้คำนี้ได้ยังไงล่ะถ้าหากว่าเรามีดีไม่พอเห็นยังเอามันอย่างนี้แหละเซตซีโร่เลยใส่ดื้อๆอย่างนี้มันจะเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ว่าใช่ไหมแล้วลุงออกเพียรยี่ต่ออีกทีนึงเอาอย่างนี้เลยเห็นยังเอาอย่างนี้ให้มันจ่าๆอย่างนี้ไม่กลัวไปทำไมไม่ต้องกลัวใครเลยใช่ไหมไม่ต้องไปเห็นกลัวใครจะไม่ตกไม่ตกอกกระเพื่อมไปทำไมล่ะเล่นมันอย่างนั้นเลยมันจะชัดไปเลยให้มันรู้ไผ่เป็นไผ่ไปเลยเนี่ยดีไหมพี่อย่างนี้เป็นต้นนะโอเคนะพอใช้ได้ยังไง
ลุงก็หันผิดหันถูกมันโอเคแค่นี้ก็พอแล้วโชว์มากเกินไปเอาละเอานะอย่าลืมนะตามด้วยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงนะเนี่ยโฟตอน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 โอเคเอาเลยหายใจไว้พี่ปิดไฟหน่อยได้ไหมหายใจว่าหนึ่งพลังงานบริสุทธิ์มันจะพุ่งตรงไปยังตาท่านนะครับเข้าตาสู่ใจหายใจเข้าไว้มันจะร้อนเนี่ยเราจะป้องกันไวรัสโคโรนานะป้องกันเชื้อโรคที่เขาว่ากันแล้วกันมันจะเป็นเชื้อแมวนี่ก็ช่างมันขนาดนะไอ้เชื้อโรคเชื้อราที่เขาว่าเนี่ยป้องกันหมดแหละดีไหมให้มันจบเหตุไปเลยหรือใครจะว่าไงเปลี่ยนภาพไหมมาแล้วมาน่าเอาเข้าไปเลยสูดเอาหายใจเอาเองครับคนไหนมาทันก็รับเอาก็แค่นั้นเองอันนี้ของฟรีนะฮะของเข้า30บาทรักษาทุกโรคผมบอกว่า30บาทเป็นเครื่องมือเขาทุกโรคภาษาลุงนะครับอันนี้ไม่มีสักบาทป้องกันมันทุกโรคเหมือนกันแล้ววะไม่ต้องใช้สักบาทป้องกันทุกโรคดีไหมพี่เห็นไหมนี่แหละคือพลังงานที่บริสุทธิ์มาถึงจุดแล้วครับนี่คือเรื่องของพลังงานเนี่ยครับจะเป็นพลังงานศักดิ์พลังงานจนพอเราเซตซีโร่ปุ๊บพลังงานศักดิ์จะเท่ากับพลังงานจนไอ้ตรงนี้นะฮะพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ไม่สามารถคำนวณได้ไม่มีทางได้เลยนะครับลุงออกบอกพลังงานศักดิ์เท่ากับพลังงานจนไปเลย V เท่ากับ P ไปเลยเห็นไหมแล้วก็อะไรจุดเกิดกับจุดดับคือจุดเดียวกันอย่างเงี้ยเห็นไหมเท่ากันหมดทุกอย่างมันเท่ากันหมดเลยเวลานี้นะครับเท่ากันหมดทางโลกก็เท่ากันหมดแล้วนะนะวันนี้โลกไม่ได้กลมนะโลกมันแบนนะเดี๋ยวนี้ด้วยครับใครว่าโลกกลมไม่ใช่แล้วนะมันเป็นโลกแบนราบเท่ากันหมดแล้วจ้านะจ้าถ้าพูดคำเนี้ยมันก็ย้อนแย้งท่านจนได้แหละผมหมายถึงการสื่อสารมันถึงกันหมดมันแบนราบไปแล้วนะการสื่อสารก็มาจากมือถือมือถอยนี่แหละครับมาจากคลื่นเนี่ยครับการสื่อสารทันกันหมดเสมือนหนึ่งโลกใบนี้มันแบนราบเท่ากันหมดแล้วในเชียในเชียมันถึงเวลาไม่อะไรล่ะเรื่องของมนุษยชาตินะครับเดี๋ยวนะมันถึงจุดที่ไม่ต้องมาแบ่งชั้นวรรณะให้มันวุ่นวายหัวใจแต่ประการใดกันแล้วนะกานากา มนุษย์เราจะเคารพนับถือสักการะบูชากันเอาไว้ในใจแล้วต่อไปนี้นะครับไม่ต้องมาแสดงออกแสดงออกไม่ถูกแล้วนะแสดงออกคือมันไม่ใช่แล้วนะแสดงออกมันเสียแซงนะท่านนะครับเอาไว้ในใจแล้วศีลเอาไว้ในใจแล้วจ้าเอาใครมีศีลถือศีลก็เอาไว้ในใจแล้วไม่ต้องมาโชว์ออฟแล้วเรื่องศีลเนี่ยใช่ไหมล่ะใครจะเคารพคารวะสักการะบูชาอะไรใครที่ไหนเมื่อไหร่เอาไว้ในใจหมดแล้วจ้าไม่ต้องมาแสดงออกแล้วจ้าโอเคไหมครับที่แสดงออกคือไม่ใช่แล้วจ้ามันเป็นการเสแสร้งแล้วอย่างเงี้ยพอง่ายไหมครับ พอได้นะก็อยากจะให้เข้าใจครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เราเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันถึงยุคของมันนี่แหละคือองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ในการเยียวยารักษากันและกันไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดรับเต็มๆพลังงานจากลูกงอกโดยลูกงอกเพื่อใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกท่านจะกี่พันล้านคนก็เชิญ 7-8,000 ล้านคนได้ยิ่งดีดูสิความคิดลุงมันน้อยเสมอไรเราเออนะไหมมันน้อยเสมอไรแล้วความคิดลุงก็ขอให้นำมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์กันก็แค่นี้ใจจริงก็อยากจะให้รู้ให้เข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราเจ้าก็คือหุ้นส่วนความคิด
พิชิตความเข้าใจกันใหม่นะครับเราต่างก็เป็นหุ้นส่วนความคิดมาพิชิตความเข้าใจกันใหม่ ก็จะไปได้นะครับหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะเพ่นะลุงจะว่างั้นนะส่วนใครจะว่าไงก็ไม่แซ่บนะครับลุงก็ว่าสูดเอาหายใจเอาครับพลังงานบริสุทธิ์เนี้ยมันสุดยอดของความมหัศจรรย์นะครับดูดเอาเยอะๆเอาให้เต็มร้อยไปเลยอธิบายให้ฟังหมดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ทำให้ดูต่างหากนะครับเรื่องนี้มันเป็นความเข้าใจอย่างลึกซึ้งอันนี้เป็นเรื่องของการเข้าถึงนะครับมันไม่ใช่เข้าใจธรรมดาก็ต้องบอกว่าท้าคณิตศาสตร์ไงจะบอกให้ได้เขาสามารถทำได้นะฮะหารเข้าไปมันตัวเลขหลังจุดทศนิยมนะฮะ50ตำแหน่งมีปัญญาเชิญนะครับนักคณิตศาสตร์จึงจะรู้จึงจะเข้าใจตัวนี้อย่างไม่ใช่เข้าถึงด้วยนะมันคิดไปมันคิดเข้าไปนักคิดคณิตศาสตร์คิดเข้าไปคิดจนกระทั่งมันได้คิดตัวเลขเนี่ยนะครับหลังจุดทศนิยม50ตำแหน่งเป็นอย่างน้อยนะครับมีปัญญาเชิญครับนักคณิตศาสตร์มันนึกบอกว่าคิดเอาไม่ได้สิ่งนั้นมันคิดเอาไม่ได้นะหยุดคิดเมื่อใดจะจึงจะได้ครับคิดเอาไม่ได้หยุดคิดมันจะได้ยังไงนะก็เพราะมันคำมันตรงข้ามนี่แหละครับคิดจนสุดความคิดคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดสูงที่สุดสุดที่สูงสั้นที่สุดสุดความสั้นก็เซตซีโร่อย่างเดียวแล้วครับเห็นไหมใช่ป่ะหรือใครจะว่าไงค่อยๆสูดเข้าไปครับของดีมีให้นานๆครั้งพอใจไหมเอาให้เต็มร้อยนะครับโชว์ไปเรื่อยๆของฟรีของฟรีจ่าลุงหงอของฟรีของฟรีเข้าไปของดีแชร์เข้าไปโอ้โหวันนี้ไม่ธรรมดานะครับวันนี้นักฟิสิกส์มาฟังลุงเลยหงายเงิบเลยแหละบอกให้ทราบไว้นะครับจริงๆไงเงือบแงนักฟิสิกส์ที่มีกันทั้งโลกให้ดูซะมั่งครับพอไหมพอไหมครับเอาให้เสด็จน้ำกันไปเลยให้มันรู้หมู่รู้จักกันไปเลยให้มันเจ๋งกันไปเลยฐานะที่อยู่บ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสองห้องห้อง VIP ด้วยนะห้องรับแขกVIP ห้องหนึ่งมีชื่อเรียกว่าเฟสห้องที่สองมีชื่อเรียกว่ายูทูบเห็นไหมครับคนในสองห้องนี้ต้องไม่ทะเลาะกันนะคนในบ้านหลังเดียวกันไม่ทะเลาะกันนะ
อย่ามีแต่แชร์กันนะกันนะพอไหมพอไหมกะพอไหมกะพลังงานผ่านแสงเอาเสียงประกอบก็ยังได้เอาเปล่าเอาทั้งดับเบิ้ลดีไหมล่ะเออลุงเนี่ยได้บทนะให้รู้ไว้ต้องการจ่าก็บอกลุงให้ได้นั่นนะครับต้องการหมู่ก็บอกต้องการจ่าก็ได้เล่นมันดับเบิ้ลซะเลยให้มันรู้ไผเป็นไผไปเลยเป็นไงทั้งแสงและเสียงนะถ้ามันจะเหลือก็เหลือสัมผัสตัวตนใช่ไหมล่ะครับนั่นใช่ไหมสัมผัสตัวตนทีเดียวครับนะพอไหมลุงว่าพอแล้วนะโอเคครับพอก็พอแล้วครับสามสองโป๊ะนั่นใช่ไหมเห็นแต่ใบหน้าอ้าวอะไรมันจะปานนั่นลุงนี่มาเวอร์ชันหลายเวอร์ชันโบนี่นะครับวันนี้สุดยอดนะไม่น่าจะมาถึงตรงนี้เลยวันนี้นะครับลุงมันก็ไปเรื่อยเท่านั้นแหละครับไม่แล้วไปเนี่ยนั่นๆๆๆไม่น่าจะมาถึงตรงนี้เลยนะครับโอ้โหถ้านักฟิสิกส์เข้ามาดูนะนักฟิสิกส์ทั้งโลกใบนี้นะจริงไม่ได้พูดเล่นนะผมรู้ว่านักฟิสิกส์ต่อไปเนี่ยสมองจะแย่นะครับนะนักฟิสิกส์นะถ้าใครก็ตามสมองย่ำแย่นะฮะมาสองมือเปล่าจะช่วยนะครับลุงพูดเรื่องของไฟฟ้าสถิตตลอดเวลาแล้วครับบอกให้ทราบไว้ระบบประสาทของร่างกายเราก็คือเรื่องราวของระบบของไฟฟ้าสถิตนี่เองครับซึ่งเป็นแฟธรรมชาตินะครับเคมีช่วยไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเคมีมันมีศักต่ำกว่าฟิสิกส์นะฮะรู้จักคำว่าศักยภาพไหมงี้ดีกว่าเท่าประมาณนะฮะฟิสิกส์ก็คือเสือนะฮะเคมีก็คือแมวโอเคไหมแมวมันจะสู้เสือได้ไหมเนี่ยนะครับเทียบอย่างเงี้ยครับถ้าชีวะทีเนี้ยครับชีวะก็คืออะไรเดี๋ยวมีตัวอะไรที่มันคล้ายแมวลงไปหนูก็แล้วเออหนูน้อยถ้าเป็นชีวะนะครับชีวะคือวิทยาศาสตร์ที่ว่าเนี่ยครับวิทยาศาสตร์วิชาชีวะยังไงก็ตอบคำถามไม่ได้หรอกไก่กับไข่ได้เกิดก่อนกันอย่ามานั่งขี้คุยเห็นได้ยังใช่ไหมเรื่องชีวิตดื้อๆแหละครับอย่านั่งขี้คุย